สบายดีมื้อนี้เฮาอยู่ที่ The Forest นะซึ่งก็เป็นอาหารกาแฟห้างแบบโดมก็ได้เนาะน่าสนใจดีซึ่งก็อยู่ที่ประเทศลาวเนาะนี่ก็เป็นทางเข้ามี2ทางเข้านะอย่างเข้ามาจะมีของที่เด็ดอยู่หน้าห้างก็ได้เข้าไปจะเป็นห้างแบบ Amazon ประมาณนี้นะคาเฟ่สามารถสั่งอาหารได้ก่อนเนาะก่อนที่เราจะขึ้นไปอยู่ที่เนินภูนะไปอยู่ที่โดมของเรานะเราก็มีการจองมาอยู่ที่เทิงนะจะเป็นแบบนี้นะโดมโอ้น่าดูดีนี่เป็นการตกแต่งตาแพงซะเหลือเกินนะเดินย่างขึ้นไปอยู่ที่เนินภูนะโดมของเรานะบรรยากาศบอกเลยโคตรงามเลยอยู่ที่เดอะพอลิสนะก็อยู่ที่ใกล้ประเทศลาวอยู่ที่หนองคายนะบึงกาหนองคายขี่รถไปก็ใช้เวลาอยู่บ่ฮอดสมองอันนี้จะเป็นการย่างขึ้นไปเดิมของเฮาได้มีการจองไว้นะที่ด้านเดิมก็มีโอกาสได้ไปนะการย่างขึ้นไปอยู่ 2-3 ชั้นวิวนี่โคตรงามดีมื้อนี้มันมื้อพิเศษนะฝนตกฝอยๆนะเฮ็ดให้เย็นสดชื่นนี่จะเป็นวันนั่งจิบกาแฟอยากจะย่างขึ้นไปอยู่ที่จุดสูงสุดกันเลยนะนี่จะเป็นโดมของเรานะจะเนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งโดมอยู่ที่ซานซองนะงามบอกเลยห้ามประกันไปวันนี้โอ้วิวนี่บอกเลยสุดยอดสุดยอดเลยสร้างขึ้นมาเองนะนี่จะเป็นโดมของเรานะแต่เราจะมาเบิ่งจุดนี้กันก่อนงามจะเป็นจุดที่ว่างามที่สุดกันนะจุดชมวิวทิวทัศน์นั่งเงาๆนั่งโง่ๆนั่งพักผ่อนอยู่นี่สิสุดยอดกันเลยล่ะการตกแต่งโอ้คักคักบรรยากาศคล้ายๆกับอยู่ในป่าดงแบบทาซาเนี่ยนี่จะเป็นเจ้างูเห่านะเราจะสร้างอาหารจองไว้ที่นี่นะมี2 3อยู่จุดสูงสุดกันเลยนะเข้ามาในโอ้โคตรงามก็ได้แต่เหมาะในการเป็นห้องสัมมนาห้องเฮ็ดเบียร์ห้องจิบกาแฟห้องปาร์ตี้ห้องตี้ต่างๆกันเลยนะการตกแต่งผ่อนงามดีนี่ก็เป็นอาหารแถวสั่งมาเดอะโพลิสForest Cafe 45นะอันนี้จะเป็นห้องน้ำนะโอ้บอกเลยการตกแต่งว่าคือไผว่ามีไผคือก็ได้โอ้โหห้องน้ำจะอลังการขนาดนี้จะมีอีกหรือเปล่าการตกแต่งสดๆสวยงามซะเหลือเกินนี่เป็นวิวแถวบริเวณห้องน้ำสายมีวันนั่งยืดนะแต่เมื่อนี้ฝนตกกันนะส่วนใหญ่เขาจะเข้าไปอยู่ในโดมกันหมดนะเจอ Forest Cafe 45นะตั้งอยู่หนองคายนะบึงกาฬห่างจากด่านสากลโบมิตรภาพลาวไทยแห่งที่1อยู่ประมาณ10กว่ากิโลเมตรประมาณนี้นะวันใจว่ากายดีบ่นะส่วนว่ารายละเอียดไปเบิ่งในเพจของห้างอาหารนี้ได้ๆนะ The Forest Cafe Coffee นะไปเบิ่งในเด่นมีการแปะลิงก์ให้เบิ่งแปะ The Forest Coffee มีการแปะโลเคชั่นไปเข้าไปเบิ่งกันได้เลยนะ